รู้จักกันไหมเอ่ยว่านี่คือลูกอะไรนี่ฮะนี่ลูกกลมๆเป็นพวงเนี่ยมีขนนิดนึงอันนี้คือลูกไข่เต่านะหรือว่ากล้วยเต่านะสวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาชมผลไม้ป่านะที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะสมัยเด็กๆนะต้นเป็นแบบนี้นะต้นเป็นไม้พุ่มเตี้ยเล็กๆนะนี่นะใบเขาเป็นมีลักษณะแบบนี้เป็นข้างหลังออกขนนิดนึงนะข้างหน้าเรียบมันนะได้ฤดูกาลออกดอกออกผลแล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่ามีลูกเยอะเหมือนกันนะนี่ฮะลูกของเขาเป็นแบบนี้นี่คือลูกไข่เต่าหรือว่ากล้วยเต่านะแล้วแต่จะเรียกกันนะตอนนี้กำลังลูกเล็กๆนะก็กำลังเริ่มออกดอกออกผลกันนะเนี่ยก็ผลไม้ป่าที่เราอยู่ตามป่าเราชอบไปเลี้ยงควายไปอะไรเนี่ยเราจะเก็บกินกันนะเนี่ยนี่เห็นไหมกำลังออกดอกออกผลเลยนะดอกเล็กๆกำลังมีเนี่ยก็ไม้พุ่มเตี้ยนะเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะสูญหายไปนะเพราะเวลาคนทำไร่ทำสวนเจอต้นไม้แบบนี้ก็ต้องตัดทิ้งถางทิ้งหมดแหละนะก็โชคดีที่โปรดุสิตเอามาปลูกเลี้ยงไว้นะอย่างน้อยก็ให้ได้นาเล็กได้ถ่ายทำได้เห็นได้แบ่งปันให้คนรุ่นหลังได้รู้จักนะหรือว่าคนที่เคยเห็นกลับมาเห็นอีกครั้งเนี่ยนี่แหละต้นไข่เต่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ